ตอนที่2ค่ะหาอัตราส่วนของแป้งค่ะโดยเราจะชั่งแป้งขนาด20 25และ30กรัมค่ะแล้วก็ใช้น้ํากับน้ํากลั่นกับเกลานะคะโดยอัตราส่วนเนี่ยคงเดิมค่ะต่อมาที่3นะคะเปรียบเทียบคุณค่าของสีโพสเตอร์ยุคอย่างของเรากับสีโพสเตอร์ตามท้องตลาดค่ะโดยนํามาละลายแบบนี้ค่ะรอให้แห้งสัก5นาทีค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆและคุณครูค่ะขั้นตอนที่4นะคะเปรียบเทียบราคาของสีโพสเตอร์ยุคอย่างนะคะกับสีโพสเตอร์ตามท้องตลาดค่ะซึ่งสีโพสเตอร์ของตามท้องตลาดนะคะมีราคา15ถึง16บาทค่ะแต่สีโพสเตอร์ของเรานะคะมีราคาแค่5บาทค่ะและถูกกว่าสีโพสเตอร์ตามท้องตลาดถึง3เท่าค่ะขั้นตอนที่5นะคะเปรียบเทียบสีโพสเตอร์ยุคอย่างสีเปรียบเทียบสีผสมอาหารกับสีย้อมผ้าค่ะเรามานำละลายแบบนี้เหมือนกันค่ะเราให้แห้ง5นาทีแล้วก็เปรียบเทียบให้เพื่อนผลการทดลองนะคะตอนที่1ค่ะเปรียบเทียบนะคะว่าแป้งชนิดไหนสามารถเป็นแป้งเป็นสีผสมสีโพสเตอร์ได้ดีที่สุดนะคะซึ่งผลที่ได้ก็คือแป้งมันค่ะตอนที่2ค่ะเปรียบเทียบหาว่าอัตราส่วนไหนเหมาะสมที่จะเป็นสี